รงนี้ด้วยกันก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยไอ้พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงหรือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงมันมีอิทธิพลถึงขนาดนั้นเฉลียวจึงทำให้ท่านที่อยู่หน้าจอรู้สึกได้นะครับคำว่ารู้สึกตัวนี้มันเป็นระบบประสาทจำด้วยครับเป็นระบบประสาทคำว่ารู้สึกระบบประสาทก็คือระบบไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตนะคุณโยมนะครับดันไปเป็นไฟฟ้าสถิตชนิดเห็นไหมไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับจำด้วยครับสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่ณวันนี้มีคนเอามาใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิผล